Good morning, class. Nice to meet you today. Okay. Have a seat. นั่งลงได้ค่ะ. Have a seat. นั่งได้ค่ะ. Good morning, everyone here, and good morning to Arthur School. Good morning to teachers and students in Arthur School. Welcome to our English class today.นะคะวันนี้สวัสดีท่านนักเรียนต้นทางและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะยินดีต้อนรับสู่นะคะ Our English Class นะคะวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษนะIn มัธยมวันในชั้นมัธยมวันมัธยมวันก็คือชั้นม.1 นะคะปีนี้เป็นปีการศึกษา2557นะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบใหม่ๆนะคะครูจะพูดทักทายนักเรียนว่า Nice to meet you today นะคะหมายความว่าอะไรเอ่ยทบทวนก่อน Nice to meet you today ดีใจที่ได้พบกับนักเรียนนักเรียนตอบครูว่า Nice to meet you ตอนนี้ตอบถูกนักเรียนตอบครูว่า Nice to meet you tooยินดีที่ได้พบกับคุณครูด้วยเช่นกันแต่เมื่อกี้ตอนนักทายนักเรียนตอบครูว่า Nice to meet you today ครู today ไปนักเรียนก็ today มานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมี day นะคะมีแค่ too 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 ยินดีที่ได้พบกับคุณครูด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เมื่อพบปะกันครั้งแรกจริงๆเราปลายทางเราก็ไม่ได้คุมกันนะเราเพิ่งเจอกันเป็นทางการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นม.1 ทับ3ม.1 ทับ3นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะม.1 ทับ3ถือว่าทดสอบก่อนเรียนด้วย M1/3 นะ M มัธยมนะคะ M1/3 ม.1 ทับ3Now I would like to you to say A to Z or A to Z. A say แปลว่าอะไรคะ say A อะไรไม่รู้ A B very good C goodD E F G G now G H really good give her a big hand H I J K L M N O P P Q Q R R U Right เมื่อกี้พูดว่าอะไรคะ Q Q H Q แล้วก็ R ตก R เป็นนักเพื่อน2ครั้งใช่ไหมคะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคะU Q R H S not H S S R S S T T good give him a big hand ปรบมือเพื่อนได้ค่ะ H right ถูกไหมคะเมื่อกี้เพื่อนเขาบอกคนสุดท้ายว่าอะไรคะ T T แล้วอะไรเอ่ย T โอ้ T นึกไม่ออกค่ะ T นึกไม่ออกค่ะคนต่อไปค่ะ T นึกไม่ออก U ค่ะ U U U คนต่อไป V V คนต่อไปบอกว่า V ที่เหลือค่ะช่วยกันค่ะ V S T U V W X Y and Z.
Z นะฮะ Z ของนักเรียนแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกตัว Z ตัว Z ค่ะอ้าวถือว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนนะคะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์คะวันนี้ A to Z say A to Z say แปลว่าพูดพูดตั้งแต่ตัวอักษร A ถึงตัว Z ภาษาไทยเรียกว่าตัว Z ของนักเรียนนั่นเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ 100% ไหมวันนี้ออก 99. จุดเท่าไหร่คะจุด9เหรอคะผิดตั้ง2หนนะ2คนด้วย3หนนะจะ99ได้ไหมเนี่ยอ้าวไม่รู้แหละเดี๋ยวเวลาสอบบทที่1ครูจะมีสอบด้วยนะคะ A ถึง Z เพราะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะพูดได้ใช่ไหมคะพูดออกมาได้และเขียนได้ใช่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นพื้นฐานอันนี้เรียกว่าทดสอบก่อนเรียนแบบเด็กๆเคยเรียนไหมคะใครไม่เคยเรียนบ้างแฮนด์ซับยกมือไม่มีนะคะทุกคนเรียนภาษาอังกฤษมาหมดแล้วก็ฟังคุณครูหลายวิชาปฐมนิเทศมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะปฐมนิเทศเหมือนกันเพราะวิชาของครูนะคะเป็นวิชาที่แตกต่างจากคนอื่นแต่จะเป็นการปฐมนิเทศบวกทบทวนว่าที่ครูปฐมนิเทศไปไม่ว่าจะเป็นสังคมคณิตศาสตร์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจะจำได้หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะไปดูกันที่สไลด์ค่ะนะคะวิชาครูนะคะชื่อว่าวิชาชื่อเต็มๆนี่คือวิชาอย่างนี้นะวิชาภาษาอังกฤษมีรหัสว่าอ2101วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะคะนั้นภาษาต่างประเทศมีหลายภาษาด้วยกันนะคะในมัธยมต้นนะเราจะบังคับให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่นี่บังคับให้เรียนภาษาอังกฤษนะคะที่อื่นอาจจะมีไม่บังคับอีกคือให้เลือกเรียนอาจจะเป็นจีนญี่ปุ่นพม่าเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแต่วิชานี้เขาบอกว่าต้องเรียนสังเกตว่าตัวอ่างน่าจะแทนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียกแบบเต็มยศนะคะภาษาอังกฤษอ้ออ่างนะคะเป็นหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะครูถามว่าตัวต่อไปหลักที่สองตัวเลขอะไรคะสองสองหมายถึงอะไรคะอันนี้เรียนไปแล้วครูทบทวนค่ะมัธยมต้นถูกถูกแล้ว1ล่ะคะคืออะไรคะถ้าเปลี่ยนเลข2เป็นเลข1ไม่เคยดูในไปปพ1ของนักเรียนเหรอคะว่าเวลาเกรดขึ้นมาจะมีอแล้วตามด้วยเลขอะไรคะตัวละต่อจากออ่างไม่เคยมองเลขอะไรคะเลข11คือระดับอะไรคะเดาประถมใช่ถ้าเลข2มันกลายเป็นเลข3ตรงเนี้ยนะคะออ่างก็คือนะคะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศแต่เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษมันจึงมีชื่อว่าออ่างถ้าเราเรียนเป็นภาษาจีนลองเดาสิเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะจอจานภาษาญี่ปุ่นล่ะคะถูกต้องนะครับถูกต้องเลยนะแต่เลข2ถ้าเลข2ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเลข3ค่ะการตรงเลขเนี่ยจะมี3ระดับนะระดับที่1เลข1ก็จะบอกว่าเป็นชั้นประถมนะคะอันนี้เลข2เป็นระดับไม่ใช่เป็นระดับเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเราเรียกสั้นๆว่าม.ต้นถ้าตรงเนี้ยเลข2เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข3ก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียกสั้นๆว่าม.ปลายเลข4มีมั้ยคะไม่มีค่ะตรงนี้ก็จะมีแค่3เลขเลข1เลข2กับเลข3ยังมีคนเงียบๆอยู่นะคะเรียนมาหลายวิชาภาษาไทยก็บอกใช่ไหมครูก็ฟังอยู่ปลายทางสังคมก็บอกนะเลขบอกไหมบอกอะไรอีกที่บอกยังไม่มียังไม่ได้เรียนนะคะต่อไปค่ะหลักที่3เลข1
บอกอะไรเอ่ยก็เรียนไปแล้วหลายวิชาเมื่อกี้ก็ยักหน้าค่ะครับเรียนไปแล้วครับแล้วก็ยิ้มหวานให้ครูบอกอะไรคะหลักที่3ชั้นในระดับนั้นๆตอนนี้เลข2คือระดับม.ต้น1คือเรียนม.ต้นเป็นปีที่1 1ก็คือม.1ถ้า2ก็คือม.2ถ้าตรงหลักนี้เป็นเลข3ก็คือม.3ใช่แล้วครับถูกต้องเพราะอันนั้นตรงนี้ก็คือนะคะปีในระดับการศึกษานั้นๆก็คือปี1ก็คือม.1ถ้าเลข2ก็คือม.2เลข3ก็คือม.3ในหลักสูตรก็มีแค่นี้แหละอ.21ข้างหลังไม่สนใจนะอ.22อ.23ถ้า23ก็ม.3แหละถ้าอ.22ก็ม.2แหละนะคะตัวต่อไปค่ะหลักที่4อะไรเอ่ยเทอมไม่ใช่ค่ะอ้าวเดาใหม่นี่ขนาดเรียนไปแล้วนะเดาใหม่เดาใหม่เดาไม่ได้บอกค่ะทุกคนจะต้องรู้ไว้จะต้องไปดูวิชาของตัวเองว่าเขียนถูกผิดเราดูเป็นไหมวิชาอะไรต่ออะไรตรงนี้คือประเภทของรายวิชาเดี๋ยวครูย้อนไปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูลืมบอกไปตรงเนี้ยนะคะจริงๆเมื่อกี้บอกว่ามี21 22 23ใช่ไหมคะโรงเรียนเราจะมี20ด้วยตรงหลักตรงเนี้ยนะคะตรงหลักที่ครูขีดไว้เนี่ยแดงๆเห็นไหมคะขีดให้ดูไว้ตรงเนี้ยจะมีเลข0อยู่ด้วยนักเรียนจะเจอถ้าเลข0ขึ้นเมื่อไหร่หมายความว่าไม่ระบุว่าจะต้องเรียนในชั้นม.1 นะม.2 นะม.3 นะเรียนชั้นใดก็ได้ที่อยากจะเปิดสอนอยากจะเปิดเรียนชั้นไหนก็ถ้าเป็น20นะคะเปิดตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ระบุชั้นก็คือเรียนในชั้นม.ต้นนั่นแหละถ้าข้างหน้าเป็นเลข2อาจจะเปิดตอนอยู่ม.3ก็ได้นะคะจะมี